สวัสดีครับวันนี้เปิ้ลไปตลาดเปิ้ลได้มันอันนี้มาทุกคนนะอาจจะเยอะนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นอุ้ยเยอะหรอไม่เยอะด้วยหรอเยอะสิทุกคนมันอะไรมันอบชีสมันอบชีสนะครับอันนี้ข้าวโพดมันอบชีสข้าวโพดอ่ะของมิ้งขวัญเขาชอบเนาะของเปิ้ลก็มีไก่ไก่จ้ะนี่ของเปิ้ลจะเป็นมันอบชีสข้าวโพดแล้วก็ผักโขมนะคะจะอ้วนไปถึงไหนเนี่ยดูหน้าพอมาเปิดกล้องนะพอมาทำคลิปช่วงนี้อ่ะช้อนนะคะยังร้อนๆอยู่เลยทุกคนนี่โอ้ยดูจะกินแล้วนะกินเลยค่ะกินเลยค่ะมันเป็นชีสครั้งแรกนะคะที่เปิ้ลกินเนาะชีสมันเป็นแผ่นมันไม่ยืดมันยืดมันอบชีสข้าวโพดผักโขมนะครับอุ้ยร้อนมากลองกินดูซิเป็นไงมื้อเย็นนะคะอันนี้เป็นมื้อเย็นอุ้ยอ๋อเขาบอกแล้วนะดูเขาไม่บอกอ่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันครับน่าทานไหมครับอุ้ยร้อนๆเลยไปตลาดมาตะกี้ปิดร้านก็รีบไปตลาดเลยอร่อยมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันครับของหนูก็มีผักผงฮะของหนูก็มีผักผงน่าเขาบอกว่ามีเป็นบางอันพาทุกคนมาชมวิวค่ะไอ้ตรงระเบียงได้ยินเสียงรถไหมทุกคนรถอิตันตกแตกตกแตกตกแตกรู้สึกว่าจะกินข้าวโพดทุกวันอร่อยมากทำไมไม่ยืดหนังในชีสตรงไหนอ่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกชีสอยู่ตรงไหนคะข้างหน้ามันค่ะนั่นไงชีสเนี่ยมันจะยืดอ่ะทุกคนได้ยินไหมคะได้ยินไหมไม้มันเสียนะคนอร่อยอร่อยไม้เปิ้ลมันรู้เป็นอะไรไม่จะใช้มันก็เสียเสียงรถจะแตกธรรมชาติมากรู้สึกยากเสียงนกด้วยวันนั้นเปิ้ลถ่ายนกขาวก็อยู่ตรงนี้แหละนกขาวมาจากตรงนี้เขามาทำรังของน้ำอร่อยมันอร่อยเขาชอบอันนี้ชีสทุกคนมันไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แต่มันยังอุ่นๆอยู่นะย่างจากเตาเลยก็เรียกมันอะไรส้มๆเนี่ยมันเทศปะไม่รู้เหมือนกันมันเทศโดนหนึ่งได้สองอันนี้พี่มาจะปวดแขนนั่งหมอนั่งรถมาบอกเลยว่าน้ำยังไม่อาบนะคะมาถึงห้องก็กินจะเร่งทำไมเนี่ยเสียงรถไถอยู่ชั้น4อ่ะเขาแกล้งเธอละมิ้งก็เห็นว่าเธอนั่งทำอะไรอยู่แล้วก็ดักออกมาด้วยต้องรีบกินเดี๋ยวมันมืดแล้วมันกินมองไม่เห็นธรรมชาติเนาะบรรยากาศตอนเย็นเพราะว่าเหมือนคนนี้ก็คงปิดกระจกว่าอยู่มันเยอะมากอยู่ชั้น4นะคะทุกคนตอนนี้ครั้งแรกที่เนี่ยไม่เคยกินมาก่อนนะคะใช่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนาะเดินไปตลาดตั้งใจจะไปซื้อตำเนาะเพราะชอบกินตำไปเห็นมันอันนี้ก็เลยมันจะกินหมดไหมเนี่ยต้องชิมก่อนนี่เหมือนคันเหรอผมมิ้งเยอะมากอันนี้คือไซส์ใหญ่นะทุกคนจะเป็นไซส์เล็กด้วย59 บาทไซส์ใหญ่69 บาทใช่ถ้าคนที่แบบทานน้อยก็ไม่หมดมันจะมีไซส์เล็กกว่านี้เยอะมากอิ่มเลยนั้นเนี่ยจะบอกว่าเธอจะหิวข้าวไหมกว่าหิวแล้วก็ซื้อมาม่ามาสำรองไว้อาหารญี่ปุ่นต้องสำรองไว้ดีแล้วของเปิ้ลนะไส้หมดกว่าน้ำมันยังอยู่เลยข้างล่างเป็นคนที่ชอบกินชีสมาก
มันก็มีข้าวโพดเยอะมากอันนี้เยอะมากจะมาให้อ้วนได้ยังไงทุกคนสองคนนี่กินเยอะมากกินอะไรก็ต้องสั่งพิเศษเขาบอกว่ากินสั่งบนเรือกินเชื้อบนอิ่มเจ้านะแม่บอกอร่อยจริงเพื่อนก็กินแต่ไส้นะกินแต่ชีสนะจนก็ใส่เนยด้วยนะใส่อร่อยมากทุกคนเอ้ยเขาล้างมันสะอาดแล้วเขาไม่ได้เอาเปลือกออกนะเธอเรากินเลยเราสมัครกินเลยอยู่บ้านนอกเราก็กินเลยแบบนี้แหละมาถึงห้องเปิ้ลก็ล้างแต่หน้าเนาะยังไม่ได้อาบน้ำอากาศร้อนโดนแดดคืนอยู่ในเตาตลอดหน้าอยู่ในเตาตลอดโอเคนะครับทุกคนขออนุญาตเก็บก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้เปิ้ลก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่ๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลด้วยนะครับเปิดเป็นกำลังใจให้เปิ้ลกับมิ้งด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ